สวัสดีครับมาเลื่อนพายราเชนครับนี่ครับมีดที่บอกว่าต้องทิ้งไม่ได้ต้องไม่ขาดเวลามาหาช้างนะครับเห็นไหมครับพันแล้วครับนะครับนี่ถ้าใช้มือเปล่านี่ยุ่งเลยครับไม่เอามีดมาเนี่ยเอาแต่ตะขอมาเอาแต่หอกมาเนี่ยช้างมันพันกับต้นไม้ครับนะครับพันกับเถาวัลย์ต้องใช้มีดสับนะครับเนี่ยครับคุณค่าของมีดนะครับกับการเลี้ยงช้างนะครับภาษาใต้เรียกว่ามีดครกนะครับมีดครกปากใต้นะครับจะหนาเบนเท่าฝ่ามือนะครับแล้วก็มีน้ำหนักไว้เหมาะสำหรับฟันนะครับฟันไม้กิ่งไม้ใหญ่ๆนะครับขนาดเท่าแข้งเท่าขาอ่อนนี่สบายนะครับถ้าใหญ่กว่านั้นก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับนะครับก็ออกแบบมาการใช้งานให้เหมาะกับการเลี้ยงช้างนะครับนี่เชือกนะครับ เนี่ยคุณค่าที่เขาเรียกว่าคุณค่าที่ควรคู่ควรนะครับนะครับถ้าไม่มีเนี่ยช้างไปพันต้นกล้วยป่าเนี่ยครับกินเนี่ยเป็นฝอยเป็นแบบนี้ครับดึงออกยากนะครับสับก็ต้องสับดีๆครับผมเจอมาเยอะแล้วครับประสบการณ์ครับสับโดนเอาเชือกนะครับเกือบขาดอ้าวซวยอีกนะครับต้องผูกช้างต้องต่อโซ่กันต่อเชือกกันใหม่นะครับหรือแม่ก็ต้องเปลี่ยนเชือกใหม่นะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องดูดีๆนะครับเนี่ยประสบการณ์นะครับอยู่กับพวกเราทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับบางทีปุ๊บคลิปนี้มันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงช้างมาพามาชมการสับไม้กันเหรอไม่ใช่นะครับนะครับมันคือศาสตร์ของการเลี้ยงช้างนะครับตอนเช้าตอนเย็นนะครับเห็นไหมครับเชือกเห็นไหมครับเนี่ยช้างดึงไม่ออกนะครับใช้งวงใช้งาดึงก็ดึงไม่ออกนะครับยืนอยู่กับที่เลยนะครับมันเป็นเหมือนสปริงนะครับไปได้ไหมไปเลยลองไล่พาเดินดูนะครับไปไหวไหมดูนะครับไปไหมถ้าไม่ไปก็ต้องดูไหมขยับขยื่นไหมครับช้างพาเดินนะครับพามาเป็นยวงเลยครับเห็นไหมครับไปเลยเดินแล้วโอ้โหไม่ออกเล่งน้ำเล่งหญ้าครับดูครับน้ำระวังโดนเชือกเนี่ยเออเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวปั่นโอ้เดี๋ยวความสนุกความบันเทิงนะครับอยู่กับสิ่งที่รักอยู่กับสิ่งที่ชอบวันนี้หลับอยู่บนหน้าผาดูกอไผ่ใหญ่นะครับหาดูยากนะหาชมดูยากนะครับกอไผ่ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า200ลำนะครับต้นนะครับไม่ต่ำกว่า200ลำนะครับกอไผ่ใหญ่ต้นไผ่กอใหญ่เลยนะครับครับบรรยากาศแบบนี้หาชมกันยากนะครับมาเลี้ยงช้างนะครับถึงได้ชมถึงได้เห็นกันด้านหลังช้างก็เช่นกันนะครับเป็นกอไผ่ใหญ่ดงไผ่เลยนะครับออกไหมพี่ต่อดูครับขนาดใช้มีดแล้วยังไม่ออกอีกนะครับเพราะว่ามันพันกันนะครับลำพังวันนี้นะครับ
ดงนี้ก็เกินที่จะอิ่มแล้วครับนะครับถอยล้างเชนถอยดูถอยออกไหมออกแล้วออกแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับมีดครับถ้าไม่มีมีดนี่ยุ่งเลยครับป่าต้มปลูกเรียบร้อยครับนะครับมาเลื่อนช้างมาช่วยกันเลี้ยงมาช่วยกันพากันกินช่วยกันทำนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูหน่อไม้นะครับดอหน่อไผ่ภาษาใต้เรียกว่าหน่อไผ่เกลียบนะครับเอาไปดองเอาไปต้มนะครับไปต้มยอดจิ้มน้ำพริกอร่อยมากนะครับผักปลอดสารพิษครับเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อไม้กันนี่ครับระหว่างเดินกลับนะครับช้างก็โอเคแล้วครับอยู่ถึงน้ำถึงหญ้าดูครับแหล่งน้ำจากธรรมชาติโอ้โหนะครับก็ชีวิตยามเช้านะครับของพวกเรานะครับก่อนที่จะไปทำงานนะครับก่อนที่จะกลับบ้านอุ้ยดูครับพื้นที่ที่เป็นลักษณะของช้างที่ผูกแล้วร้อยช้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่มีดอุปกรณ์นะครับนี่ฝักนะครับต้องมีฝักนะครับถ้าไม่มีเนี่ยอันตรายเดี๋ยวมันจะมาบาดมือบาดเท้านะครับเพราะงั้นอุปกรณ์ต้องพร้อมนะครับในการใช้งานนะครับถ้าไม่พร้อมเนี่ยมันจะบาดมือบาดเท้าเป็นบาดแผลได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับคุณการใช้ประโยชน์จากการที่เราพกมีดนะครับหลักที่ผูกนะครับนี่ผูกกับร่างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ Shanghai Channel